นายกรัฐมนตรีได้เป็นประธานพิธีมอบตราสัญลักษณ์พระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา90พรรษา12สิงหาคม2565นะครับแล้วก็ยังได้เชิญชวนทุกภาคส่วนนะครับไม่ว่าจะเป็นภาครัฐภาคเอกชนและประชาชนคนไทยประดับตราสัญลักษณ์พระราชพิธีร่วมกันแสดงออกถึงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงครับพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมได้เป็นประธานในพิธีมอบตราสัญลักษณ์พระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา90พรรษา12สิงหาคม2565เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงให้แก่ปลัดกระทรวงทั้ง20กระทรวงผู้บัญชาการเหล่าทัพผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครผู้ว่าราชการทุกจังหวัดและสื่อมวลชนทุกแขนงโอกาสนี้นายองอาจประภากมลผู้อำนวยการ TNN ช่อง16และนายอธิพลวงศ์สืบยุทธรองผู้อำนวยการ TNN ช่อง16ได้เข้ารับมอบตราสัญลักษณ์ครั้งนี้ด้วยครับนายกรัฐมนตรีได้กล่าวเชิญชวนหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนและประชาชนร่วมน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณและแสดงความจงรักภักดีเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา90พรรษา12สิงหาคม2565สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโดยร่วมกันจัดโครงการและจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติและถวายพระราชกุศลให้เป็นไปอย่างสมพระเกียรติตลอดปี2565พร้อมกับเชิญชวนหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนและประชาชนจัดตั้งโต๊ะหมู่ประดิษฐานพระฉายาลักษณ์พร้อมด้วยเครื่องสักการะตกแต่งสถานที่ประดับพระฉายาลักษณ์ประดับธงชาติคู่กับธงตราสัญลักษณ์พระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา90พรรษา12สิงหาคม2565พร้อมกับประดับผ้าระบายสีฟ้าร่วมกับผ้าระบายสีขาวตามอาคารสถานที่ของหน่วยงานและบ้านเรือนตามความเหมาะสมโดยพร้อมเพรียงกันครับขณะที่นายอนุชานาคาสายรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีประธานกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์การจัดงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงกล่าวว่าเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง90พรรษา12สิงหาคม2565พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานพระบรมราชานุญาตและพระราชวินิจฉัยให้รัฐบาลจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติโดยใช้ชื่อภาษาไทยว่าการจัดงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา90พรรษา12สิงหาคม2565โดยจัดให้มีกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติตลอดทั้งปี2565นี้ค่ะนอกจากนี้ยังทรงพระราชทานตราสัญลักษณ์พระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา90พรรษา12สิงหาคม2565เพื่อใช้ประดับตกแต่งอาคารบ้านเรือนสถานที่ราชการกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติต่างๆที่หน่วยงานของทั้งภาครัฐภาคเอกชนและภาคประชาชนที่พร้อมใจกันจัดขึ้นทั่วประเทศอาทิโครงการบรรพชาอุปสมบท910รูปเฉลิมพระเกียรติณวัดพระราม9กาญจนาภิเษกและส่วนภูมิภาควัดต่างๆที่จังหวัดกำหนดจัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติด้วยรักแห่งแผ่นดิน With Love for the Nation ระหว่างวันที่1ถึง15สิงหาคม2565ณบริเวณถนนราชดำเนินกลางตั้งแต่สะพานผ่านฟ้าลีลาดถึงอนุสาวรีย์ประชาธิปไตยพร้อมจัดทำคำถวายพระพรชัยมงคลเผยแพร่ทางเว็บไซต์และสื่อออนไลน์ของหน่วยงานและจัดการลงนามถวายพระพรชัยมงคลภายในหน่วยงานหรือว่าทางเว็บไซต์ด้วยครับขอบคุณที่ติดตามรับชมรายการ TNN News ข่าวเที่ยงนะครับอย่าลืมกด Subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ทุกช่องทางออนไลน์ของ TNN ช่อง16นะครับเพื่อที่คุณจะได้ไม่พลาดรับชมรายการสดและคลิปวิดีโออื่นๆที่น่าสนใจอีกมากมายครับ